เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพุทธพจน์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ข้อความจากจุลกรรมวิพังคสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ความแตกต่างในชีวิตคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มระแคะระคายว่ามีบางสิ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเราออกจากท้องแม่ว่าจะให้แต่ละคนต้องเผชิญกับอะไรบ้าง DNA ช่วยให้พยากรณ์ได้ถูกว่าหญิงชายจะโตขึ้นสวยหล่อหรือขี้เหร่แถมบอกได้อีกว่าคนคนหนึ่งอาจเป็นมะเร็งเมื่ออายุประมาณไหนแต่แม้เห็นร่องรอยขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังปะติดปะต่อไม่ได้ว่าอะไรหรือใครเป็นผู้กำหนดแผนชีวิตให้กับพวกเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นานแล้วและเป็นสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ได้โดยอาศัยกายใจมนุษย์ของแต่ละคนนี่แหละเป็นเครื่องมือในการสืบสาวหาความจริงทั้งหมดมนุษยภูมิถ้ามองว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากท้องพ่อท้องแม่แล้วสิ้นสุดที่โลงศพเช่นนั้นจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และลืมสิ้นอย่างสูญเปล่าก็ได้หรือจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมไปเฉยๆก็ได้ต่อเมื่อมองใหม่ว่ากรรมเก่าส่งเรามาเกิดในท้องพ่อท้องแม่และเรากำลังทำกรรมใหม่เพื่อสร้างทางตามแต่จะเลือกเช่นนี้การเกิดเป็นมนุษย์ค่อยดูมีความหมายมากกว่าเริ่มต้นจากความบังเอิญเพียงเพื่อไปสู่จุดจบที่ว่างเปล่าได้บ้างมนุษยภูมิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นราบมีใบอ่อนและใบแก่อันดกมีเงาป้องแดดหนาทึบทำความร่มเย็นให้กับผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายขอเพียงเดินอยู่บนทางที่จะนำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อนสบายอยู่แม้ยังหิวกระหายก็ตามข้อความจากมหาสีหนาทสูตรการก้าวล่วงสู่ครรภ์มนุษย์มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุ3ประการพร้อมกันจะขาดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ไม่ได้คือ 1. มารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้ร่วมกัน2. มารดามีไข่สุก 3. มีสัตว์เข้าไปเกิดข้อความจากมหาตันหาสังคยสูตรหากปราศจากวิญญาณอย่างลงในครรภ์มารดานามธรรมและรูปธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้ข้อความจากมหานิทานสูตรชีวิตมนุษย์นับเริ่มจากวิญญาณแรกมาปรากฏในครรภ์มารดาจนกระทั่งถึงมรณะจากตติยปาราชิกสิกขาบทความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยข้อความจากปุณกะมานวกะปัญหานิเทศพึงเข้าใจว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นที่ตั้งของสุขทุกข์ในปัจจุบันและที่ควรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างสำเร็จได้ด้วยกรรมที่บุคคลเจตนากระทำด้วยกายวาจาและใจในอดีตส่วนกรรมใหม่พึงเข้าใจว่าคือกรรมที่บุคคลเจตนากระทำด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้ข้อความจากกรรมสูตรในที่ที่กรรมเก่าเผลดผลเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนขี้อิจฉาริษยาคือด้อยศักดิ์ศรีสำหรับคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใดๆเลยคือยากจนสำหรับคนเย่อหยิ่งกระด้างขาดสัมมาคารวะคือเกิดในสกุลต่ำสำหรับคนใจคอเหี้ยมโหดหมกมุ่นในการประหัตประหารคือมีอายุสั้น
สำหรับคนผู้ชอบทำร้ายสัตว์คือมีโรคมากสำหรับคนที่ยักยอกทรัพย์ไว้มากคือสมบัติพินาศสำหรับคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไว้มากคือมีศัตรูและถูกจองเวรสำหรับคนพูดเท็จไว้มากคือถูกกล่าวตู่สำหรับคนพูดยุยงให้เขาแตกกันไว้มากคือแตกคอกับมิตรสำหรับคนพูดหยาบไว้มากคือเสียงไม่น่าฟังสำหรับคนพูดเพ้อเจ้อไว้มากคือพูดจาไม่น่าเชื่อถือสำหรับคนดื่มน้ำเมาไว้มากคือเป็นบ้าข้อความจากสัพพละหุสสูตรและจุลกรรมวิพังคสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ในมุมมองของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนตาดีเห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเซาะกระเซิงในถ้ำกลางเปลวแดดร้อนแรงไม่รู้ตัวว่ากำลังผละจากที่ใดไปสู่ที่ใดโลกมนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางกันดารนับว่าสบายพอสมควรแล้วไม่ทุกข์ทรมานมากแล้วและหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการอย่างลงในคันเป็นจริงดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็สามารถตอบคำถามชวนฉงนได้หมดทุกข้อเช่นภาวะการมีบุตรยากเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายคือถ้าไม่มีสัตว์เหมาะจะมาเข้าท้องผู้หญิงต่อให้ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาพยายามจนตายก็ไม่มีทางสำเร็จลองคิดดูถ้าเชื่อว่าอสุจิกับไข่สุกมาเจอกันจะเกิดการตั้งครรภ์ก็จะผิดจากความเป็นจริงที่ปรากฏทั่วโลกเพราะบางคู่อยากมีลูกแถมต่างฝ่ายต่างก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นหมันและมีสัมพันธ์กันแทบทุกคืน10ปีผ่านไปลูกก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมาทางการแพทย์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอันเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่เก่งมีความเครียดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้พูดง่ายๆฝ่ายชายน้ำยาไม่พอนอกจากนี้อาจมีกรณีทางสรีระอื่นๆของฝ่ายหญิงเช่นท่อนำไข่ตันมีพังผืดอยู่ในอุ้งเชิงกรานหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานก็ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับตัวอสุจิหรือทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่อาจฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์ทำนองเดียวกันดังกล่าวเราอาจได้คำตอบของภาวะมีบุตรยากไปต่างๆนานาแต่สถิติก็บอกเราว่าแม้คู่สมรสบางรายเต็มไปด้วยปัจจัยลบเช่นเครียดเก่งกินเหล้าสูบบุหรี่ถี่บ่อยเขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วเสียด้วยโดยเฉพาะตอนกำลังกลุ้มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้อยู่นั่นเองอย่างเนี้ยแปลว่าเห็นทีคำตอบทางการแพทย์จะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเป็นแน่นับวันวิทยาศาสตร์ยิ่งยืนยันกับเราว่าแค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอจะทำให้เกิดเด็กในท้องอย่างเช่นเทคโนโลยีทำเด็กหลอดแก้วขนาดใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไข่จำนวนมากๆและนำมาผสมกับอสุจิในหลอดแก้วก่อนนำตัวอ่อนคืนเข้าสู่ร่างกายมารดาในภายหลังพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพิ่มโอกาสอย่างนี้แล้วก็ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จแล้วก็ไร้คำอธิบายที่ชัดเจนอยู่ดีถ้าคนเราเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายรูปอย่างเดียวก็แปลว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วต้องได้ผลทุกครั้งเท่านั้นแต่การอธิบายแบบพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจได้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะยังใช้ได้ไปจนถึงอนาคตจนสิ้นกาลนานคือต้องมีสัตว์พร้อมจะมาเข้าท้องด้วยจึงจะตั้งครรภ์คำถามที่เหลือจึงเป็นว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะคำตอบคือต้องเป็นผู้มีบุญพอจะมีจิตสำนึกแบบมนุษย์
ซึ่งพร้อมจะเข้าท้องมนุษย์ที่เหมาะกับกรรมเก่าของตนได้นั่นเองจิตสำนึกแบบมนุษย์คืออย่างไรต้องดูกันที่คุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีติดตัวมาได้แก่มนุษยธรรมและมโนธรรมถามว่ามนุษยธรรมและมโนธรรมมาจากไหนคำตอบคือจากกรรมในการให้ทานและรักษาศีลไว้อย่างเพียงพอดังที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกแจงดังนี้กรรมในการให้ทานการให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วยอยากอภัยตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเล็งกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าไม่ใช่แกล้งหยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นการแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณาย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไว้ได้เมื่อมีมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้เสียสละบางสิ่งของตนด้วยเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันจะเห็นว่าต่างจากสัตว์บางพวกที่ให้ไม่เป็นมีแต่จะแย่งชิงกันท่าเดียวทานแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. สัพพยทานคือให้สิ่งของอันเป็นประโยชน์สุขกับผู้อื่น 2. อภัยทานคือให้อภัยไม่ติดใจกับเรื่องที่ค้างคากัน 3. ธรรมทานคือให้สติช่วยให้เขาคิดได้มีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบจริงๆยังมีทานมากประเภทกว่านี้เช่นออกแรงและสละเวลาช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุเข็นสมองช่วยเขาแก้ปัญหาหรือแม้การให้ทานกับคนอื่นได้ไปก่อนก็จัดเป็นทานเช่นกันสำคัญคือเล็งที่ใจแล้วมีการคิดให้ก็เข้าข่ายเป็นกรรมในการให้ทานได้หมดยิ่งมีน้ำใจเสียสละเท่าไหร่คะแนนมนุษยธรรมยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นกรรมในการรักษาศีลถ้าอยู่เฉยๆคนนึกว่ารักษาศีลแล้วจริงๆยังไม่ใช่การรักษาศีลคือตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะงดเว้นการประพฤติเบียดเบียนคนอื่นแม้มีเรื่องยั่วยุให้เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนสมความตั้งใจจริงๆการแสดงออกถึงความไม่อยากเบียดเบียนใครย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามโนธรรมไว้ได้เมื่อมีมโนธรรมอยู่เป็นปกติคือเห็นบาปเป็นบาปได้สำนึกผิดได้และอายต่อบาปได้สะดุ้งกลัวต่อบาปได้ไม่อยากทำบาปได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันศีลมีอยู่5ข้อศีลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้นนอกจากไม่ต้องการละเมิดยังอยากทำในทางตรงข้ามเสียอีกคือ 1.ไม่ฆ่าสัตว์แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ้ำ 2. ไม่ลักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ำ 3. ไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื่อสัตย์ต่อกันด้วยซ้ำ 4. ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำ 5. ไม่เสพสุรายาเมาแต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ำยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไหร่ยิ่งอยากทำเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหนใจยิ่งสะอาดและพอกพูนมโนธรรมติดตัวยิ่งขึ้นแค่นั้นกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรมก็ยอมทราบได้ว่ากรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและมโนธรรมกรรมนั้นก็จัดว่าเข้าข่ายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์ทั้งสิ้นหลักการที่ตัดสินได้ครอบคลุมคือ
ต้องไม่ใช่กรรมที่ทำขณะมีโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเห็นชัดว่าการทำสติให้เจริญขึ้นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายรับใช้พ่อแม่และผู้ทรงศีลแบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นร่วมปลื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่นหมั่นฟังธรรมะหัดสอนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความเห็นผิดๆอันเป็นโทษของตนให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็นชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็นับว่าใช่ไม่มีเว้นคิดง่ายๆทำกรรมใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่เห็นแก่ตัวต่างจากปีศาจที่ดุร้ายกร้าวกระด้างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตหน้าทั้งนั้นและเมื่อมองเห็นจากปัจจุบันว่ากรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีตเราท่านต้องเคยทำกรรมอันสมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใช่จู่ๆก็มีสิทธิ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมาแมวนกที่สั่งสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อนเลี้ยงลูกด้วยความปราณีอยู่ใกล้กับผู้ทรงศีลด้วยความเคารพแบบเนี้ยถ้ากรรมอันเกื้อให้เป็นมนุษย์มีน้ำหนักมากพอก็มีสิทธิ์ทยานขึ้นมาเข้าท้องคนยกระดับตนเองได้เหมือนกันส่วนทางกับมนุษย์หลายรายที่ประพฤติตนเป็นเหตุให้บั่นทอนสำนึกผิดชอบชั่วดีลงไปทุกวันรวมน้ำหนักกรรมดำแล้วเกินพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหวก็ต้องทะลุร่วงตกต่ำดำดิ่งลงไปเป็นสัตว์แทนนอกจากกรรมดีที่ส่งให้มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ยังต้องคำนึงถึงกรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้วยกล่าวคือต้องเคยมีความสอดคล้องในทางหนึ่งกับพ่อแม่หรือมีความเหมาะหลายๆประการที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คู่หนึ่งหนึ่งเช่นถ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในปางก่อนก็เหมาะจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมพูดกับลูกด้วยถ้อยคำสนอโสดอย่างผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อยไม่ต่างจากชาติที่ผ่านมาของตนนั่นเองและเมื่อคำนึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะเลิกทนงตนว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยๆแล้วเราจะเลิกฟูมฝ่ายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้งเพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เราวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อไว้เองยิ่งละเมิดศีลห้ามากขึ้นเท่าไหร่ชำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหนโชควาสนาก็ดิ่งลงเหวเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้นหน้าที่ที่กรรมเผล็ดผลประโยคทิ้งท้ายหัดให้แล้วจะรู้สึกว่ามีพอให้ได้ไม่ขาดเอาแต่ได้แล้วจะเหมือนขาดขนาดเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอ